สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 8,000 บาทนาน3เดือนจากกองทุนประกันสังคมนะครับซึ่งเพื่อนๆจะต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33นะครับและก็ต้องมีการจ่ายเงินสมทบในก่อนหน้านี้เป็นปกติก็คือเป็นผู้ที่มีการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเป็นเหตุให้เพื่อนๆต้องว่างงานในช่วงนี้เป็นเหตุมาจากโควิดนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะต้องลาออกจากงานเองหรือว่าบริษัทเลิกจ้างหรือว่านายจ้างหยุดการทำงานนะครับส่วนขั้นตอนนั้นเรามาดูกันเลยครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับโดยพิมพ์ www.sso.go.th เมื่อเข้ามาก็จะเจอหน้าจอนี้นะครับให้เพื่อนๆกดตรงแถบสีน้ำเงินด้านล่างนะครับมันจะเขียนว่ากรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนคลิกที่นี่ให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับจากนั้นให้คลิกด้านล่างของข้อ1นะครับกรณีว่างงานมันจะเป็นแบบฟอร์มขอรับประโยชน์กรณีว่างงานนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปตามลิงก์นะครับที่ผมทำเป็นกรอบสีแดงไว้ให้ได้เลยนะครับพอเข้ามานะครับก็จะมีข้อความแจ้งว่าแบบฟอร์มนี้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็ว่างงานเท่านั้นนะครับให้เพื่อนๆติ๊กเพื่อรับทราบจากนั้นเรามาเริ่มกรอกข้อมูลกันเลยเริ่มจากใส่ชื่อและนามสกุลถัดมาเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เป็นบ้านเลขที่ถ้าอันไหนไม่มีข้อมูลเพื่อนๆไม่ต้องใส่นะครับโดยสังเกตได้จากตัวที่มันเป็นดอกจันสีแดงถ้ามีดอกจันสีแดงหมายความว่าเพื่อนๆต้องใส่ให้ครบนะครับถัดมาก็จะเป็นหมู่ที่ชื่ออาคารแล้วก็หมู่บ้านแล้วตามด้วยซอยถัดมาก็จะเป็นถนนตำบลอำเภอเลือกจังหวัดใส่รหัสไปรษณีย์แล้วก็ตามด้วยเบอร์มือถือใส่อีเมลแอดเดรสแล้วก็ชื่อของบริษัทที่ทำงานล่าสุดระบุวันที่หยุดการทำงานแล้วก็สาเหตุที่ต้องออกจากงานจะมีอยู่ทั้งหมด6หัวข้อนะครับก็ให้เลือกตามความเป็นจริงจากนั้นเลือกธนาคารนะครับที่จะรับเงินเยียวยาถัดมาให้กรอกเลขที่บัญชีธนาคารตรงนี้เขาจะให้เลือกนะครับว่าเรามีความประสงค์ที่จะยื่นเรื่องกับสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ไหนนะครับมันจะมีตัวให้เลือกอยู่ถ้าไม่ทราบนะครับว่าเป็นสาขาไหนเขาบอกว่าให้เลือกตามจังหวัดแทนนะครับผมสุดท้ายนะครับเพื่อนๆต้องติ๊กเพื่อรับรองข้อมูลนะครับที่กรอกเข้าไปว่าเป็นข้อความจริงเสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่มส่งด้วยนะครับเป็นสีน้ำเงินด้านล่างเป็นนั้นว่าเสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วครับวันนี้มาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับสำหรับคนที่มีสิทธิ์แล้วก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ